นี่งูของเขาน่ารักแล้วนี่อนาคอนดาของเราสวัสดีครับเด็กๆพี่ทองดีมาแล้วคลิปนี้พี่ทองดีจะมาชวนเด็กๆนะครับมาเล่นอะไรก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับซื้อมาเพราะว่าเห็นมันน่าสนใจเลยMagic Puffle Ball ดูๆแล้วนะครับมันน่าจะเป็นของเล่นที่มีประโยชน์สำหรับเด็กๆเนาะเล่นอะไรที่มันเป็นประโยชน์บ้างดีกว่าเรามาดูกันนะมาๆๆๆแกะพร้อมกันเลยเอาละนี่หน้าตากล่องมันจะเป็นแบบนี้ Magic Puffle Ball มันเป็นลูกๆเลยขยุยขยุยแบบนี้สงสัยจะเอามาทำเป็นรูปร่างต่างๆได้เนาะ58 wow. เด็กเล็กๆนะครับของเล่นชิ้นนี้น่าสนใจมากๆเลยขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ซื้อมาได้เล่นฝึกพัฒนาการของเด็กๆได้อ่ะเรามาแกะดูกันเอ๊ะกล่องเท่าไหร่นะจำไม่ได้แล้วอ่ะโอ้ต้องขอโทษเด็กๆด้วยนะครับจำไม่ได้แล้วนี่เอามันออกมาปั๊บโอ้โอ้โหเหมือนอะไรอ่ะตัวบุ้ง หนอนบุ้งโอ้โอ้ดูสิมันแยกออกมาเป็นเม็ดๆอย่างนี้ได้อะเด็กๆติดได้แยกได้โอ้น่าสนใจน่าสนใจโอ้เป็นกังหันก็ได้รถถังก็ได้ผีเสื้อมาโอ้นี่ไงต้นคริสต์มาสอ๋อใกล้คริสต์มาสละเอาง่ายๆก่อนละกันเดี๋ยวขอแกะอีกกล่องนึงด้วยนะจะได้มีเยอะๆเพราะอันนี้ไม่มีสีเขียวเลยเจอสีเขียวแล้วนี่ไงว่าสีเขียวมีน้อยอ่ะงั้นพี่ทองดีขอเป็นคริสต์มาสสีเหลืองนะสีเหลืองแล้วกันสีเหลืองเยอะติดมาเออนี่ได้ละฐานมันโอ้น่าสนใจอ่ะนี่กดก่อนตาแนวเอาละนี่ได้ต้นมันละเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดได้ละโอ้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะทีนี้เราก็ใส่ก้านต้นคริสต์มาสนี่โอ้เป็นไงอะเด็กๆ Merry Christmas นะครับติ๊ง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 ผีเสื้อไหมผีเสื้อดีกว่านี่ได้ปีกบนละปีกบนเบี้ยวๆหน่อยนี่เสร็จแล้วผีเสื้อ ใช่ไหมเนี่ยทำไมมันไม่เหมือนของเขาแล้วเนี่ยดูดิของเขาเป็นแบบนี้ของเราทำไมออกมาตัวป้อมๆแบบนี้นี่อ้าวหนวดหลุดผีเสื้อมาละจ้าบินแผลบ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 งูบ้างงูเพลินดีครับเด็กๆลองไปหามาเล่นกันดูนะใครที่หาของเล่นเล่นสนุกสนุกปลาดุดติดเข้ามานี่มันงูหรือไส้เดือนนี่งูของเขาน่ารักแล้วนี่อนาคอนดาของเรางูแสงอาทิตย์เนี่ยหัวมากินแสงอาทิตย์ตรงนี้ด้วยนี่เป็นไงฉันจะช็อกเธอช็อกโอ้ยชกหน้ามันแปลกอะเด็กๆเอาละต่อให้ดูแค่นี้ก่อนแล้วกันเด็กๆลองไปหามาเล่นกันดูนะครับเรื่อยไปช็อกได้แล้วงูเขาพี่ตกดีเป็นไงล่ะน่ารักไหมล่ะและนี่ก็คือ Magic Puffle Ball โอ้สนุกดีอ่ะเด็กๆผีเสื้อก็เละแล้วเห็นไหมเยอะนี่จากงูยาวๆขดเป็นก้อนเลยของเล่นชิ้นนี้นะครับพี่ทองดีขอแนะนำเลยเป็นของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆนะครับแล้วก็เสริมสร้างจินตนาการด้วยใครมีน้องเล็กๆนะครับสามารถเล่นได้ Magic Puffle Ball คลิปนี้พี่ทองดีไปแล้วครับเด็กๆบ๊ายบาย